แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองอีเท่าบริเวณป่าต้นน้ำลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ในป่าลึกห่างจากชุมชนระยะทาง4กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติโดยน้ำจากต้นน้ำลำตะคองจะไหลไปยังน้ำตกเหวสุวัตแล้วไหลมาตามลำตะคองผ่านอำเภอปากช่องลงสู่เขื่อนลำตะคองก่อนจะไหลผ่านอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอเมืองแล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ำมูลจึงเชื่อว่าแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์สะอาดเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจะนำน้ำจากคลองอีเท่ามาประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกที่วิหารหลวงวัดพระนารายมหาราชหรือวัดกลางนครอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองในอดีตวัดแห่งนี้เคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการที่จะต้องสาบานตนเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมทั้งให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่างๆหลายครั้งส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวกบริเวณหน้าวัดหลักสี่ราชสโมสรหมู่ที่2ตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเพื่อสะดวกในการคมนาคมลักษณะคลองเป็นเส้นตรงความยาว 35.8 กิโลเมตรซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งสิ้น21กิโลเมตรมีหลักเสาหินปักไว้เป็นเขตแบ่งเป็นระยะ1ยาว100เส้น4กิโลเมตรตั้งแต่หลัก1ถึงหลัก8แต่ละหลักมีเลขไทยโรมันและอาหรับิกบอกไว้ทุกหลักหลักที่4มีความสำคัญคือเป็นที่ตั้งของวัดหลักสี่ราชสโมสรประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทองเนื้อหินทรายแดงฉาบปูนปางมารวิชัยมีพระพักเอิบอิ่มยิ้มละไมหน้าตักกว้าง81นิ้วสูง99นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงซึ่งแหล่งน้ำบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราชสโมสรเคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรถึง3ครั้งโดยจะทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวกมาประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวงชั้นตรีตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร